ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ V Sport ครบทุกมุมมองของวงการกีฬาค่ะคุณผู้ชมคะแหมอยู่กับโอโจคนเดียวมา3เดือนกว่าๆแล้วนะคะคิดถึงผู้ชายคนนั้นไหมคะผู้ชายคนนั้นที่เราแบบอยู่ด้วยกันมาตลอด2ปีอะค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่น็อตค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมโอ้ดีจังเลยคุณอิดคิดถึงมากเลยคิดถึงมากเลยใช่ไหมครับผมก็คิดถึงโอโจแล้วคุณผู้ชมเหมือนกันเลยนะครับพี่น็อตไปตั้งหลายเดือนมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมมั้ยเนี่ยแน่นอนเลยครับไปฝรั่งเศส3เดือนนะครับมีอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมเยอะแยะมากเลยรีบขาดไม่ได้นะครับก็คือช่วงดีๆในรายการ V-Sport ของเราครับโอโจช่วงใหม่ใช่แล้วครับช่วงใหม่กับอีก2ช่วงในรายการของเราในเดือนหน้ากุมภาพันธ์นี้นะครับอยากรู้ไหมว่าเป็นช่วงอะไรบ้างอยากรู้ถ้าอยากรู้นะครับต้องคอยติดตามครับกับรายการ V Sport ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางช่อง T-Sport กับผมน็อตอิดวัชรธรครับและโอโจจารุกิสันทะค่ะแต่ตอนนี้ครับโอโจเรามีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมอะไรกันบ้างครับ4ช่วงดีๆยังอยู่กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะกับช่วงแรกค่ะกับช่วง We Society นะคะช่วงนี้โอโจจะพาคุณผู้ชมค่ะไปอัปเดตเรื่องราวดีๆในแวดวงกีฬาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศและก็ต่อกันด้วยสาระและมุมมองทัศนะจากท่านศาสตราจารย์ดร.จิระหงวดารมย์นะครับในช่วงของ We Inter ในสัปดาห์นี้ครับจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมบ้างต้องคอยติดตามชมกันครับแล้วก็ห้ามพลาดค่ะคุณผู้ชมกับช่วงที่3ในช่วง We Victory ชนะเป็นของผู้ที่ไม่ยอมแพ้สัปดาห์นี้จะเป็นบุคคลสำคัญท่านไหนต้องติดตามนะคะและปิดท้ายรายการของเราด้วยความสนุกสนานในการท่องเที่ยวกับช่วงของ V Travel ในสัปดาห์นี้ครับเรายังคงมีที่เที่ยวเก๋ๆชิคๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างเช่นเคยเลยนะโอโจอยากไปเที่ยวจังเลยแต่สำหรับตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมเราไปชมภาพตัวอย่างในรายการกันเลยไปค่ะพี่น็อตไปเลยครับกับช่วง V Society สัปดาห์นี้พี่น้องจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวอะไรในแวดวงกีฬาต้องติดตามนะคะและเรามาต่อกันด้วยนะคะ5นาทีกับอธิบดีกรมพลศึกษาค่ะไปดูกันนะคะว่ามีสาระอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างค่ะไปชมกันเลยครับไปค่ะV Society สนับสนุนโดยวีว่าวีโซไซตี้สัปดาห์นี้ขอพาท่านผู้ชมครับมาซึมซับกับกีฬาเด็กๆเริ่มจากกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่40ครับซึ่งจัดกันที่จังหวัดขอนแก่นพิธีเปิดการแข่งขันครับที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก่อนพิธีเปิดครับได้รับเกียรติจากกองเชียร์ครับของตัวแทนโรงเรียนสาธิตมาแสดงความสามารถเราไปชมภาพบรรยากาศกันก่อนเลยครับการแข่งขันครับได้รับเกียรติจากท่านกำธรถาวรสถิตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติมาเป็นประธานพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมเป็นเกียรติท่ามกลางทัพนักกีฬาและผู้สนใจเข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมากการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งนี้ครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่7ถึง13มกราคมที่ผ่านมาที่จังหวัดขอนแก่นครับมีโรงเรียนสาธิตจาก21แห่งทั่วประเทศส่งนักกีฬา 6,500 คนครับเข้าร่วมชิงชัย 1,270 เหรียญทองสรุปเหรียญกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งนี้ครับการประพฤกษ์เกมส์ในระดับประถมศึกษาแชมป์ตกเป็นของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมครับทำได้42เหรียญทอง31เหรียญเงิน34เหรียญทองแดงครับ
ทำรวมได้107เหรียญครองเจ้าเหรียญทองไปครองในปีนี้ส่วนในระดับมัธยมศึกษาครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมครับเป็นเจ้าเหรียญทองในปีนี้ทำได้50เหรียญทอง38เหรียญเงินและ34เหรียญทองแดงครับสำหรับการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งหน้าครั้งที่41โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับรับเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันนนท์ซีเกมพบกันใหม่ปีหน้าครับต่อด้วยกีฬาเด็กอีกหนึ่งรายการครับกับพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่37หรือนครศรีธรรมราชเกมส์โดยพิธีเปิดการแข่งขันครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกอมรินทร์สุพรรณนพครับเป็นผู้แทนพระองค์เป็นประธานเปิดการแข่งขันที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีดร.กิติพงษ์โพธิมูครับอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นผู้กล่าวรายงานสำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่37จัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง31มกราคมโดยมีการชิงชัยทั้งหมด35ชนิดกีฬาครับการแข่งขันครั้งนี้มีบัวนำชัยเป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชคโดยมีทัพนักกีฬาจากทั้งหมด10เขตครับโดยทัพนักกีฬาจากเขต8เจ้าภาพเข้าสู่สนามเป็นทัพสุดท้ายหลังจากนั้นเป็นการกล่าวคำปฏิญาณนักกีฬาโดยจ่าเอกถิ่นไกรเกตอดีตนักกรีฑาทีมชาติไทยและนายสมมาตรนวลขาวครับผู้แทนผู้ตัดสินนำกล่าวปฏิญาณตนสำหรับการจุดไฟประจำการแข่งขันนักกีฬาที่วิ่งครบไฟพระเลิศครั้งนี้ประกอบไปด้วยนายพิชยะสุนทรท้วมนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยนางสาวนรินทร์เพชรประพันธ์ครับนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทยนายจำหลัดฤทธิเดชครับนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยทั้งนี้คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 8,000 คนครับเข้าร่วมการแข่งขันท่ามกลางสภาพอากาศที่แจ่มใสเย็นสบายมีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากครับเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมกันเลยครับต่อกันที่พิธีเปิดการเกราเกมหรือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครับครั้งที่43ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติเจริญเศรษฐสินครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดท่ามกลางคณะนักกีฬาจาก111สถาบันนักกีฬารวมกว่า 5,000 คนเลยทีเดียวพิธีเปิดเริ่มจากขบวนพาเหรดครับนำนักกีฬา111สถาบันเข้าสู่สนามท่านศาสตราจารย์ดร.สมคิดเลิศไพฑูรย์ครับประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยหรือกกมท.ได้กล่าวรายงานการแข่งขันดร.สมศักดิ์จังตระกูลครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้กล่าวต้อนรับและรองศาสตราจารย์นงนิตธีรวัฒนสุขครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานจากนั้นก็สู่พิธีเชิญธงแล้วก็วิ่งคบเพลิงครับเจ้าภาพได้เลือกสุวิทย์แสงมณีวสันต์สุรคายมนัสวิทยาประภาพรครับเป็นนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นและธิดารัตน์บัวแสนครับนักกีฬายูโดเป็นผู้วิ่งคบเพลิงผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดีแก้วระหันครับอดีตนักกีฬายูโดทีมชาตินำนักกีฬากล่าวคำปฏิญาณตนแล้วก็มีเปาอันครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิรมอันประเสริฐผู้ตัดสินฟุตบอลโลกครับนำผู้ตัดสินมากล่าวคำปฏิญาณตนบรรยากาศพิธีเปิดการเกราเกมเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับห้านาทีกับอธิบดีกรมพละศึกษาสนับสนุนโดย
กรมพละศึกษาสำหรับนโยบายของกรมพละศึกษายุคใหม่นะครับในปี2559นี้ก็ให้นโยบายกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าทำอะไรนั้นให้คิดถึงประชาชนที่จะได้รับนะครับก็ตามนโยบายก็คือเราจะพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานให้เด็กเยาวชนได้ออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬารวมทั้งกีฬาเพื่อมวลชนก็จะเป็นเรื่องของประชาชนทั่วๆไปที่ออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อการที่มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะครับโดยใช้กีฬาเป็นสื่อนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของนันทนาการความสุขทางใจในสำนักนันทนาการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตมีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้เข้าถึงว่าวิทยาศาสตร์การกีฬานั้นมีความสำคัญยังไงกับการออกกำลังกายเล่นกีฬานำความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬานำองค์ความรู้นั้นไปใช้ในการออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬาให้ถูกต้องถูกวิธีมีการพัฒนาอบรมผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินเพื่อที่จะไปสร้างเด็กและเยาวชนเนี่ยให้เล่นกีฬาเล่นกีฬานั้นก็จะมีผู้ฝึกสอนแล้วก็ต้องมีผู้ตัดสินเราก็จะอบรมแล้วก็พัฒนาพวกนี้ให้เกิดได้นะครับนอกจากนั้นกีฬาที่กรมพละศึกษาได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็คือกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติปี2559นะครับมกราคมจะไปจัดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจะเป็นเจ้าภาพก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศไปให้กำลังใจผู้ที่ได้เป็นตัวแทนจากทุกจังหวัดทุกเขตที่ได้รับคัดเลือกแล้วจะไปแข่งกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านการแข่งขันในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติแล้วก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาอาเซียนสคูลเกมต่อไปแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนแห่งเอเชียต่อเป็นตัวแทนประเทศไทยครับนอกจากนั้นเรายังมีกีฬาชาวไทยภูเขาซึ่งเป็นกีฬาชนเผ่ากีฬาผู้สูงอายุนะครับในปี2559กีฬาชาวไทยภูเขาจะจัดที่จังหวัดลำปางนะครับกีฬาผู้สูงอายุก็ได้รับเกียรติจากจังหวัดสุรินทร์จะเป็นเจ้าภาพในปี2559นะครับกรมพละศึกษาในยุคใหม่นั้นก็จะทำงานแบบเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวมาว่าให้เข้าใจในสิ่งที่เราทำกับประชาชนทำกับเด็กและเยาวชนต้องการสร้างพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนได้เล่นกีฬาแล้วออกกำลังกายให้มวลชนได้เล่นกีฬาแล้วออกกำลังกายเมื่อเข้าใจงานที่ทำแล้วก็ให้เข้าถึงโดยเข้าถึงประชาชนไปตามหมู่บ้านไปตามตำบลเรามีเจ้าหน้าที่พระศึกษาประจำอำเภอ987อำเภอดูว่าประชาชนต้องการเล่นกีฬาอะไรออกกำลังกายอะไรแล้วเราก็ให้สิ่งที่ประชาชนต้องการเรียกว่าเข้าถึงเข้าใจแล้วก็พัฒนาต่อยอดจากกีฬาที่เล่นอยู่ทุกวันนะครับไปสู่กีฬาโดยเราจัดการแข่งขันเป็นอำเภอครับเป็นกีฬาผู้สูงอายุนะครับเพื่อให้ประชาชนมีความสุขแล้วก็กลับมามีความรักความสามัคคีกันประเทศไทยเราก็จะเกิดความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ไว้โดยใช้กีฬาเป็นสื่อก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทั้งเด็กเยาวชนทุกเพศทุกวัยนะครับรวมทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการนั้นออกมาเล่นกีฬาแล้วก็สร้างความสุขให้กับตัวเองทางด้านนันทนาการเพื่อทำให้ประเทศเรามั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนตามที่รัฐบาลได้ให้การพัฒนาโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกับประชาชนครับครับจุดเด่นของกรมพละศึกษายุคใหม่นะครับที่ให้นโยบายกับบุคลากรของกรมพละศึกษาก็คือทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับการบริหารงานแบบ Good Governance ก็คือนำนโยบายของรัฐบาลเนี่ยมาบริหารงานก็คือให้เข้าใจเข้าถึงประชาชนแล้วก็เปิดบริการให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมคิดร่วมทำในกิจกรรมที่กรมพละศึกษาลงไปให้สู่ประชาชนนะครับทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอที่มีเจ้าหน้าที่พละศึกษาอยู่เรามีสนามกีฬาอำเภอที่มาตรฐานขณะนี้ที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายแล้วก็เล่นกีฬาทำกิจกรรมร่วมกันนะครับในสังคมในอำเภอในตำบลนอกจากนั้นเรายังมีเส้นทางจักรยานทั่วประเทศที่ส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานจนเป็นวิถีชีวิตขี่จักรยานด้วยความปลอดภัยโดยกรมพละศึกษานั้นส่งเสริมการก่อสร้างสนามกีฬาทั่วประเทศแล้วก็ยุคใหม่ของกรมพละศึกษาเราจะเปิดสนามกีฬาอำเภอสนามกีฬาตำบลรวมทั้งสนามสุพัชราไสยซึ่งเป็นสนามกีฬาของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศให้ประชาชนได้มาใช้บริการในการออกกำลังกายเล่นกีฬาฟุตบอลนำครอบครัวเข้ามามีความสุข
เรามีทั้งสนามเทพหัสดินสนามสุพัชราไสยมีอาคารกีฬานิมิตบุตรมีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่เปิดบริการให้กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศในกรมพระรักษายุคใหม่ครับนักกีฬาอาจเริ่มต้นจากพรสวรรค์แต่ก็ชนะกันด้วยพรแสวงการซ้อมที่แตกต่างก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างความพร้อมในทุกด้านก่อให้เกิดความสำเร็จในทุกชัยชนะการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยเพื่อความเป็นหนึ่งในทุกชนะวีว่าได้นำอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้มาตรฐานจนได้รับความไว้วางใจจากองค์กรกีฬาระดับประเทศทุกความจะเป็นของนักกีฬาไทยคือความภูมิใจของเราวีว่าสรรหาสิ่งดีให้กดของ Be Fresh ต้องสัจเจนแกดูไม่ Fresh เลยอ่ะต้องสัจเจนสัจเจนสัจเจนใหม่สปอร์ตเซอร์วิสเฟรชประโยชน์จากน้ำผลไม้และมีแมกนีเซียมมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ2ต้องขยับได้เวลาสดชื่นเฟรชใหม่สปอร์ตเซอร์วิสเฟรชInspiration Holiday โดยบริษัท Inspiration Education Leisure and Travel จำกัดบริษัทตัวแทนจัดการการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่มีประสบการณ์คุณภาพรับรองผลงานและความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรต่างๆที่ไว้วางใจให้เราดูแลภายใต้สโลแกนเปิดประสบการณ์สุดขอบฟ้าให้คุณมากกว่าการท่องเที่ยวสนใจโทร0896791661หรือที่ facebook.com/inspirationholiday เปิดประสบการณ์สุดขอบฟ้าให้คุณมากกว่าการท่องเที่ยวฉันรีดนมเหมือนที่พ่อของพ่อสอนและเหมือนที่ปู่ของพ่อสอนที่เนเธอร์แลนด์เราส่งต่อมาตรฐานการผลิตนมที่มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นนมโฟโมสให้คุณค่าสารอาหารสำหรับทุกคนในครอบครัว โฉมใหม่โฟโมสนมคุณภาพเพื่อครอบครัวคุณตั้งแต่ปี1871เขาบอกว่าผมตัวเล็กหาว่าพวกเราอ่อนแอว่าพวกเราใจไม่สู้และว่าเราอ่อนหัดท้าทายทุกขีดจำกัดสปอนเซอร์กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญทุกท่านร่วมระเบิดความมันกับสุดยอดทัพนักกีฬานักเรียนไทยทั้ง10เขตทั่วประเทศที่จะมาชิงชัยความเป็นหนึ่งใน37ชนิดกีฬากับการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่37นครศรีธรรมราชเกมห้ามพลาดร่วมเกาะติดสนามและส่งแรงใจมาเชียร์23-31มกราคมนี้ณสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและพบกันในนครศรีธรรมราชเกมกลับมาในช่วง2ของรายการครับกับช่วงของ V Inter กับท่านศาสตราจารย์ดร.จิระหงวดารมย์นะครับในสัปดาห์นี้ครับโอโจเราจะไปพูดคุยกันถึงทีมบาสเกตบอลชื่อดังนะครับกับทีม Golden State Warrior ทราบมานะครับว่าทีมนี้มีผู้เล่นมือฉมังเลยโอโจชุด3แต้มแม่นมากสุดยอดอ่ะอยากจะรู้นะครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยท่านศาสตราจารย์ดร.จิระจะพูดคุยถึงทีมนี้ว่ายังไงบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมวีอินเตอร์สนับสนุนโดยชุดอิดครับท่านชมครับวีอินเตอร์สัปดาห์นี้กับท่านศาสตราจารย์ดร.จิระหงนดาลมครับท่านจะมาพูดถึงทีมกีฬาทีมหนึ่งครับที่สร้างความมั่นใจด้วยการ
ป็นแชมป์นะครับแล้วก็สามารถสร้างให้กับนักกีฬาในทีมแต่ละคนนั้นมีความมั่นใจในการลงสนามแต่จะเป็นใครเป็นทีมอะไรนั้นคงต้องกลับเรียนท่านอาจารย์จิราครับอาจารย์จะพูดถึงก็ประหลาดใจนะเพราะถึงแม้ว่า Golden State Warrior ชนะทีมบาสเกตบอลคลิฟแลนด์ Cavaliers ครับซึ่งตอนชนะนี่ก็ตอนที่เพลย์ออฟตอนเพลย์ออฟนี่ก็สูสีกับลาบอนเจมส์ใช่มั้ยแล้ววันนั้นลาบอนเจมส์เนี่ย2ตัวก็เจ็บใช่มั้ยแต่พอจบซีซั่นไปแล้วเนี่ยพอซีซั่นใหม่เนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดว่าน่าจะแผ่วน่าจะเฟดลงตามสไตล์แต่ ว่าท่านผู้ฟังฮะต้องยอมรับเผอิญผมและคุณณรงค์ศักดิ์ก็จะเป็นคนบ้าคลั่งบาสเกตบอลนะฮะแล้วก็เห็นว่า1พูดถึงตัวเล่นน่ะใช่มั้ยเขาอาจจะมีตัวการ์ดชื่อเคอร์เร่สตีเฟนเคอร์รี่แล้วก็แต่พูดจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีตัวเก่งๆแต่ว่าผมคิดว่าที่มันน่าสนใจก็คือพอชนะมาแล้วเนี่ยครับมันก็เกิด2อย่างใช่ไหมคือ1มีความมั่นใจตัวเองสองมีความเชื่อคือภาษาอังกฤษเวลาเขาพูดว่า I have a belief ใช่ไหมคือภาษาเนี่ยสำคัญคือพอเรามีความเชื่อเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราทำอะไรได้ทุกอย่างคือบางคนเนี่ยเหมือนเราไปสอบอ่ะคุณนรงศักดิ์หรือเวลาเราเล่นฟุตบอลอะไรเงี้ยถ้าเรามีความรู้สึกว่าเรามั่นใจมีความเชื่อว่าเราจะทำได้ครับเพราะไอ้ฟีลลิ่งอันนี้เนี่ยมันทำให้การเล่นของเขาเนี่ยมันยกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอ่ะใช่ไหมเพราะว่าใน NBA เนี่ยในขณะที่เราออกเนี่ยเขาแพ้ไปแค่เกมเดียวอ่ะใช่ครับนะฮะชนะมาแล้วทุกครั้งที่เขาเล่นเนี่ยเขาไม่ได้เล่นคนเดียวอ่ะเขาเล่นเป็นทีมครับนะเปลี่ยนลงมาแบบผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกเพราะ NBA กว่าจะชนะบ่อยๆแบบเนี้ยนะฮะมันก็ไม่ง่ายนักนะฮะเพราะว่าทีมเจ๋งๆใน NBA มันก็มีมากมายนะทีมที่บวยๆก็ยังมีตัวเจ๋งๆขึ้นมาเยอะเพราะนี้พอไปได้แข่งนี้มันก็เลยไปมองไปถึงตอนเพลย์ออฟใช่ไหมคือเพลย์ออฟเนี่ยเท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยลาบอนเจมส์คู่รักของเราเนี่ยเขาก็ตั้งหน้าตั้งจาเพราะว่าเขาไปอยู่คลิฟแลนด์ใช่ไหมเขายังไม่เคยชนะเลยนะเขาไปอยู่ไมอามี่เนี่ยเขาชนะมา2ครั้งเขามีความตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในรัฐโอไฮโอแล้วการที่เขากลับไปที่คลิฟแลนด์เนี่ยเขาก็มีความมั่นใจเพราะนั้นในวันนี้เนี่ยลาบอนเจมส์ก็กำลังถูกมองว่าจะมีโอกาสชิงกับ Golden State หรือไม่นะฮะเพราะว่าเขาอยู่กันคนละสายส่วนในสายตะวันตกเนี่ยมันก็ยังมีพวกยูทาห์แจ๊สซานอันโตนิโอซานอันโตนิโอสเปอร์นะฮะซึ่งปีนี้เขามีโค้ชเก่งอ่ะพอฟอวิชใช่มั้ยแล้วเขาก็ได้ตัวมาดีขณะนี้ยูซานอันโตนิโอสเปอร์ก็เป็นตัวเก่งอีกตัวนึงมันมี3ทีมอ่ะนะที่คิดว่าแต่ประเด็นมันไม่ใช่ว่าใครจะชนะแต่ประเด็นว่าวัตถุดิบที่เรามีอยู่ใน Golden State ในทีมจริงๆแล้วสู้วัตถุดิบของทีมอื่นไม่ได้แต่เขาสร้างความเชื่อมั่นเขารวมกันแล้วเนี่ยเขาทำได้ดีกว่าก็เหมือนฟุตบอลอ่ะใช่ไหมฮะถ้าเรามีดาราเยอะแต่เราขาดความมั่นใจการทำงานเป็นทีมอย่างเงี้ยบางครั้งผลประกอบการเราก็ไม่ดีเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงผลประกอบการเนี่ยผมมักจะพูดทฤษฎีเขาเรียกว่า get thing done ใช่ไหมฮะคือถ้าเรามีคนเก่งหรือเวลาเราทำงานร่วมกันเนี่ยเราไม่ได้ทำอย่างเดียวใช่ไหมครับเราต้องวัดผลว่าเราทำสำเร็จหรือไม่เพราะนั้นเวลาเราเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องไม่เรียนไปเพื่อจะมีความรู้อย่างเดียวเราต้องเอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยไปทำให้เกิดความสำเร็จให้ได้ก็เลยเป็นความรู้สึกที่อยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไว้ว่า1ความมั่นใจ2ความเชื่อว่าเราทำได้นะมันก็จะเป็นแล้วในนี้มันก็จะแอพพลายไปเรื่องการเมืองเรื่องอบต.เรื่องฟุตบอลแม้กระทั่งวันนี้ใครๆก็มองซิโก้ใช่ไหมว่าทำสำเร็จแล้วมันก็เลยเกิดพลังขึ้นมานี่แหละครับจาก Golden State Warrior มาถึงสุภาษิตไทยที่ว่ายังไม่ทันขึ้นชกก็แพ้ซะแล้วเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกทีมเรากับท่านอาจารย์จิระหงษ์ดารมวีอินเตอร์สัปดาห์นี้ครับ
นักกีฬาอาจเริ่มต้นจากพรสวรรค์แต่ก็ชนะกันด้วยพรแสวงการซ้อมที่แตกต่างก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างความพร้อมในทุกด้านก่อให้เกิดความสำเร็จในทุกชัยชนะการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยฝนตกหนักหนักอีกมาหนักๆเลยมาเลยไม่กลัวด้วยเนื้อสีอะคริลิกยืดหยุ่น5เท่าทนแดดกันฝนปิดรอยแตกร้าวสีกันรั่วซึมดาดฟ้าหลังคาตัวจริง TOA Roof Seal There's only one ball Always has been Always will be It turns moments into legend And molds men into heroes It changes lives And breaks hearts Thousands of memories later One simple truth remains There's only one ball Spalding, the official ball of the NBA. เพื่อความเป็นหนึ่งในทุกสนามวีว่าได้นำอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้มาตรฐานจนได้รับความไว้วางใจจากองค์กรกีฬาระดับประเทศทุกความจำเป็นของนักกีฬาไทยคือความภูมิใจของเราวีว่าสรรหาสิ่งดีให้Inspiration Holiday โดยบริษัท Inspiration Education Leisure and Travel จำกัดบริษัทตัวแทนจัดการการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่มีประสบการณ์คุณภาพรับรองผลงานและความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรต่างๆที่ไว้วางใจให้เราดูแลภายใต้สโลแกนเปิดประสบการณ์สุดขอบฟ้าให้คุณมากกว่าการท่องเที่ยวสนใจโทร0896791661หรือที่ facebook.com/inspirationholiday เปิดประสบการณ์สุดขอบฟ้าให้คุณมากกว่าการท่องเที่ยวและว่าเราอ่อนหัดท้าทายทุกขีดจำกัดสปอนเซอร์นักกีฬาอาจเริ่มต้นจากพรสวรรค์แต่ก็ชนะกันด้วยพรแสวงการซ้อมที่แตกต่างก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างความพร้อมในทุกด้านก่อให้เกิดความสำเร็จในทุกชัยชนะการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยเรามาพบกับช่วงที่3ค่ะกับช่วง We Victory ชัยชนะเป็นของผู้ที่ไม่ยอมแพ้สัปดาห์นี้พี่น็อตโอโจมีบุคคลสำคัญนะคะของจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านจะมาพูดถึงเรื่องราวในชีวิตของท่านกันนะคะนั่นก็คือท่านผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านชดาลมวงด้วงไปพูดคุยกับท่านกันค่ะไปเลยครับWe Victory สนับสนุนโดย Sport Hero ครับท่านผู้ชมครับ We Victory สัปดาห์นี้ครับชัยชนะเป็นของผู้ที่ไม่ยอมแพ้ครับเป็นผู้บริหารของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีเป็นท่านผู้อำนวยการชดาลมวงด้วงให้เกียรติกับเราครับสวัสดีครับพี่ชดาลมครับขออนุญาตนิดนึงนะครับขออนุญาตมาเยี่ยมเยียนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีครับยินดีครับทำงานกันดึกเนาะครับก็ในช่วงที่มีช่วงที่มีภาระหน้าที่รายการที่เราจะเป็นเจ้าภาพด้วยครับแล้วก็เตรียมทั้งข้อมูลเตรียมทั้งรายการต่างๆก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วครับครับถ้ามีงานก็อยู่กันดึกๆอย่างนี้เลยวันนี้ครับแล้วก็ที่กกท.ของอุดรนี่มีเจ้าหน้าที่หรือมี
พนักงานกันกี่คนพวกเรามีกัน6คนครับก็มีผอ.ชดาลมแล้วครับก็เจ้าหน้าที่โครงการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่โครงการครบทุกโครงการเลยครับหรอสปอร์ตฮีโร่สปอร์ตฮีโร่พรบกีฬามวยครับองค์กรกองทุนพัฒนากีฬาจังหวัดแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทย์ด้วยและแล้วก็ในตำแหน่งของผู้อำนวยการสำนักงานของพี่ชดาลมเนี่ยก็จะอยู่ในสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานีคือตามพรบกศ58นะครับที่ประกาศก็คือนายทะเบียนสมาคมกีฬาจังหวัดก็คือผู้อำนวยการการกีฬาก็จะควบคุมสมาคมก็ด้วยมารยาทนะครับก็เราก็เป็นที่ปรึกษาครับครับคือพี่ชดาลมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่คนอุดรธานีครับผมก็คงต้องเรียนถามประวัติพี่ชดาลมนิดนึงครับว่าเป็นคนจังหวัดอะไรเลี้ยงที่ไหนภูมิลำเนาเกิดจริงครับที่จังหวัดสกลนครอ๋อก็ยังภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ยังอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับจากสกลนครก็เรียนระดับอุดมศึกษาที่วิทยาลัยครูสกลนครครับตอนนั้นเป็นวิทยาลัยครูยังไม่เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏใช่ครับครับก็พอจบวคหรือวิทยาลัยครูแล้วยังไงต่อก็ไปเป็นอาจารย์ก่อนสอนก็ตามสายที่เรียนมาครับสอนตามเทคโนโลยีโรงเรียนเป็นวิทยาลัยเอกชนอยู่ครับครับแล้วก็จากนั้นก็ไปสอบที่การกีฬาแห่งประเทศไทยประกาศสอบก็ไปสอบครับไปสอบที่การกีฬาประเทศไทยกรุงเทพมหานครครับครับแล้วก็ได้ครับตอนนั้นตอนนั้นประกาศสอบรับ อยู่10ตำแหน่งครับคนสมัครอยู่70ผมสอบได้ที่1ครับสุดยอดครับ ก็แม้ว่าพี่ชดาลมเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยไม่ได้เป็นทีมชาติไม่ได้เป็นอะไรเลยครับผมแต่ก็เล่นกีฬาให้กับสถาบันเล่นให้กับโรงเรียนมาครับใช่มั้ยครับครับกีฬาที่เล่นที่เลือกตอนนั้นกีฬาอะไรครับคือผมจะชอบฟุตบอลฟุตบอลกับตะก้อเซปักครับก็จะเป็นนักกีฬาอยู่ของโรงเรียนอยู่ครับในวิไลก็เป็นนักกีฬาของฟุตบอลของวิไลอยู่ฟุตบอลนี่เล่นตำแหน่งอะไรครับกองกลางครับมิดฟิลด์เลยครับผมชอบวิ่งวิ่งตลอดตัวคิดเลยนะว่าจะจ่ายไปทางไหนแล้วตะกร้อล่ะครับสามตำแหน่งนี้เล่นก็เนี่ยก็เป็นแบ็คหลังเป็นตัวเซิร์ฟครับผมแบบสืบสักพันสืบไหมครับชอบครับแต่ก่อนเซิร์ฟเนี่ยเด็ดขาดครับออกเด็ดขาดเติมช่องว่างได้ตรงไหนเป็นบ่อตรงไหนอะไรเลือกได้เลยดูจุดอ่อนคู่ต่อสู้ได้เลยครับเรื่องกีฬากับพี่ชดาลมมันเริ่มมาบรรจบหรือว่ามาใช่พี่ชดาลมคือคนกีฬาตอนไหนคือที่จริงอ่ะผมเป็นคนชอบธุรกิจการค้ามากกว่าถึงได้เรียนมาสายครับครูใช่ครับก็ตอนไปสอบก็อยู่ในฝ่ายส่งเสริมกีฬาครับครับแต่ไม่ได้ใช่เป็นโดยตรงจากสถาบันการพัฒนาศึกษาอย่างเงี้ยที่วพที่เขาจบกันนะครับครับครับก็อยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมสนับสนุนก่อนใช่ครับส่งเสริมกีฬาครับก็เข้าไปอยู่แรกๆก็อยู่ในฝ่ายเทคนิคครับด้านอุปกรณ์กีฬาติดตั้งอุปกรณ์กีฬาครับจะไปทั่วเลยครับแต่ก่อนครับโอ้พี่ชดาลมก็รู้เลยสิว่าสนามนี้มันจะต้องมีอะไรจะต้องทำยังไงเริ่มต้นจากอะไรอุปกรณ์กีฬาของการกีฬาประเทศไทยแต่ก่อนเนี่ยในแมตช์แข่งขันนี่ระดับชาติระดับนานาชาตินานาชาตินี่ต้องมาจากการกีฬาทั้งหมดเลยครับต้องมีแอปรูปใช่ครับติดตั้งมีสั่งซื้อโดยมาได้มาตรฐานทั้งหมดเลยครับหลังจากสัมผัสได้รู้จักเรื่องอุปกรณ์ต่างๆแล้วพี่ย้ายตำแหน่งมาตรงไหนต่อก็อยู่ในช่วงนี่ก็จะเป็นจากที่เราเทคนิคเป็นคล้ายๆกับเราเป็นคนติดตั้งคนอะไรก็เป็นมาขึ้นมาเป็นระดับกีฬาสถานควบคุมการติดตั้งก็มาอยู่ในการดูแลทั้งหมดเลยครับเห็นบอกว่าเป็นอันเดอร์พี่ธีระโพภาณิชใช่ครับท่านพอธีระโพภาณิชครับแล้วก็เริ่มมาเป็นผู้อำนวยการของกกท.จังหวัดเริ่มต่อจากเทคนิคแล้วก็ไปอยู่สารสนเทศก็ไปทำเกี่ยวกับคู่มือการแข่งขันกีฬาเหรอครับครับคู่มือหลายชนิดไหมครับแบบฝึกกีฬาครับก็อยู่ใน3-4ปีครับครับอยู่ที่ฝ่ายสารสนเทศกองวิชาการนะครับงานวิชาการกีฬาครับ
ครับก็จะได้รู้รายละเอียดว่าผู้เชี่ยวชาญที่จะเอามาทำวิชาการมีใครมั่งที่เราจะทำมาเสริมในส่วนนี้ก็ทำมาหลายปีครับก็เรียกว่าได้ศึกษาระบบต่างๆตั้งแต่พื้นฐานวิธีการเริ่มเล่นวิธีการบริหารกีฬาแล้วก็การ manage องค์กรใช่ครับนะครับในสารสนเทศต่อจากสารสนเทศต่อจากสารสนเทศนี่ก็คือช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่รองท่านรองสังเวียนปุตโตเนี่ยท่านเป็นรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยในช่วงนั้นก็ท่านก็กำลังก็คงจะเป็นมีวิสัยทัศน์ของท่านในการมองหาบุคลากรนะครับที่จะออกไปสู่ในส่วนภูมิภาคที่มีรู้เกี่ยวกับกีฬาท้องถิ่นด้วยนะครับท่านก็ได้มอบหมายให้ผมไปเป็นผู้ในการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยที่จังหวัดสมุทรสาครครับ อยู่สมุทรสาครนานไหมพี่อยู่สมุทรสาคร3ปีครับครับแล้วก็มาที่อุดรธานีมาที่อุดรนี่ก็ปีที่2ผ่านไปแล้วครับครับความแตกต่างหรือความเหมือนของการเป็นผอ.กกท.สมุทรสาครกับอุดรธานีเหมือนหรือแตกต่างคำว่าเหมือนก็คือเหมือนในงานในหน้าที่งานประจำที่อยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ความแตกต่างก็คือบริบทของแต่ละจังหวัดอย่างเช่นท้องถิ่นผู้บริหารในจังหวัดแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราทำงานอย่างเช่นสมาคมกีฬาครับแต่เสน่ห์ของพี่ชดาลมเนี่ยจุดหนึ่งนะพี่ขอโทษสมุทรสาครกับอุดรธานีเนี่ยมันเป็นแหล่งทำมาหากินนะอย่างสมุทรสาครนี่มีประชากรที่มาจากหลากหลายจริงๆต่างชาติครับที่มาทำงานแล้วก็สมุทรสาครเป็นจังหวัดเล็กๆครับมี3อำเภอครับประชากร 300,000 กว่าคนแต่หน้าที่พี่จะต้องให้เขาออกกำลังกายให้เขาดูแลสุขภาพพี่ทำยังไงเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับทะเลแล้วก็เป็นส่วนมากนักเรียนนักศึกษาหรือว่าเยาวชนเนี่ยก็จะมาศึกษาในกรุงเทพครับทีนี้นักกีฬาก็จะมีจุดเด่นที่หนึ่งที่สมุทรสาครเนี่ยก็จะมีสถาบันการพลักษาครับเข้มแข็งครับสมุทรสาครเก่าก็จะมีนักกีฬาทีมชาติอดีตทีมชาติเยอะครับที่สมุทรสาครเป็นอันก็อยู่ที่นั่นใช่ครับก็อีกอย่างก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่ครับของจังหวัดอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยอบจ.อบจ.เนี่ยสนับสนุนงบประมาณให้แก่สมาคมกีฬาจังหวัดในการบริหารจัดการนักกีฬาเยอะครับปีละเป็น10ล้านครับครับครับก็เทียบกับที่อุดรตอนนี้พี่วางนโยบายหรือวางแผนกับอุดรยังไงบ้างมาอุดรใหม่ๆเริ่มแรกครับก็เรื่องของสมาคมกีฬาจังหวัดก่อนว่าให้ความรู้สมาคมกีฬาจังหวัดว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในการทำงานด้านกีฬาเราต้องมีเทคนิคในการบริหารจัดการที่ดีหนึ่งด้านบุคลากรคือพูดง่ายก็คือพูดถึงเรื่องการตลาดก็คือ 4M 4M ครับก็จะเอาจุดนี้เข้าไปหนึ่งบุคลากรคุณมีไหมงบประมาณคุณมีไหมรายละเอียดต่างๆของ CM คุณมีไหมไม่มีคุณก็ต้องหามาครับทุกวันนี้เขาก็ทำได้ครับประสบความสำเร็จแล้วครับครับก็เรียกว่ามาวางรากฐานใหม่ให้กับจังหวัดแล้วก็จะชูกีฬาอะไรครับสำหรับอุดรธานีอุดรธานีของเรานี่ครับเดี๋ยวนี้ก็คือที่ได้รับความสนใจอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือเทควันโดเนี่ยครับกับลีลาดครับอ๋อเทควันโดก็มีนักกีฬาในโครงการสปอร์ตฮีโร่ใช่ครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนในโครงการสปอร์ตฮีโร่ด้วยครับผมแล้วก็ยังมีกีฬากอล์ฟกอล์ฟก็มีครับกอล์ฟนี่ก็เป็นสปอร์ตฮีโร่ครับครับแล้วก็ยังมีลีลาดที่ได้รับความสนใจใช่ครับสำหรับประชากรในจังหวัดอุดรธานีเขาบอกว่าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนครับส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคนทำมาหากินพี่มีการเชิญชวนหรือว่ามีโครงการที่แบบให้มาออกกำลังกายกันอย่างไรบ้างคือในส่วนนี้ครับเครือข่ายที่จะเชิญชวนให้ประชาชนมาเล่นกีฬาเนี่ยยอมรับอุดรเนี่ยธานีเนี่ยบุคลากรหรือสถานกีฬานี่มีเยอะครับครับ
ก็ส่วนมากก็คนอุดรเนี่ยชอบกีฬาอยู่แล้วครับขอให้มีสถานกีฬาที่สามารถอำนวยความสะดวกให้เขาก็โอเคแล้วครับแล้วตอนนี้โครงการสำคัญครับท่านผู้ชมที่ทางพิชรารมนะครับและทางการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดตั้งก็คือการสร้างสนามกีฬาการสร้างศูนย์กีฬาการกีฬาประจำจังหวัดอุดรธานีครับตอนนี้วางแผนยังไงถึงไหนแล้วครับโครงการศูนย์ฝึกศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาประจำจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอระบบเชื่อมระบบสาธารณูปโภคอย่างเดียวครับสรุปศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาของกกท.ของจังหวัดอุดรธานีเราก็จะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตอุดรธานีนั่นเองแล้วทางสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ล่ะครับพี่เชดาลมสนามกีฬานี้ก็มีถัดกันไปอีกครับติดกับมหาลัยราชภัฏอุดรธานีแห่งที่2ครับแห่งที่2เหมือนกันครับผมนะครับอันนี้ก็จะสร้างเป็นคอมเพล็กซ์เลยเห็นบอกใช่ครับเนื้อที่300กว่าไร่ครับเดี๋ยวนี้ลงมือก่อสร้างแล้วครับปรับพื้นที่แล้วครับฟังแล้วก็ดูน่าจะเหนื่อยแทนพี่ชดาลมนะพี่ผ่านตรงจุดที่แบบเหนื่อยหรือว่าเคลียร์ตรงจุดพวกนี้ยังไงครับโอ้ครับมีวิธียังไงถามว่าเล่าไม่จบหรอครับแล้วมีวิธีการปรับตัวให้อย่างที่ย้ายไปเข้าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้ครับชี้แจงรายละเอียดให้ท่านทราบมีข้อมูลความจำเป็นครับข้อมูลต้องแน่นครับถามมาตอบได้ครับอันนั้นผู้บริหารแล้วเข้าถึงหรือว่าเข้าใจบุคลากรในองค์กรเราอย่างไรก็ให้ใจกันครับให้ใจซึ่งกันและกันอย่างที่ผมเกริ่นนะครับท่านผู้ชมทำงานกันดึกดื่นครับให้ใจกันครับเนาะครับก็ผอ.ยังอยู่อ่ะทุกคนจะกลับได้ยังไงใช่ไหมมีความสุขก็สุขด้วยกันครับทุกข์ก็ต้องทุกข์ด้วยกันครับครับครับนั่นคือเคล็ดลับนะครับของผู้บริหารที่บริหารองค์กรอย่างสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีโปรเจกต์ใหญ่รออยู่ครับโปรเจกต์หนักๆรออยู่ครับนะครับอยากจะฝากถึงคนอุดรและจังหวัดใกล้เคียงที่จะมาใช้บริการกกท.อุดรธานีเรายังไงบ้างครับครับก็กกท.อุดรธานีก็อยากจะสร้างให้เป็นแบบอย่างนะครับครับให้แก่บุคลากรกีฬาหรือประชาชนทั่วไปมาเห็น อุดรแล้วมีความชื่นชมมีความยินดีที่จะมาใช้บริการครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นจากกกท.อุดรนะครับนั่นก็คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักกีฬาหรือว่าให้ผู้คนที่สนใจกีฬาเล่นกีฬายังส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวด้วยครับผมเห็นพี่ชดาลมแล้วก็เจ้าหน้าที่มีแหล่งข้อมูลนะครับทำงานร่วมกับท่องเที่ยวจังหวัดเหรอครับก็เป็นหน่วยงานกระทรวงเดียวกันครับแล้วก็จะประสานกันครับครับกีฬาคือท่องเที่ยวนี้ก็จะรับผิดชอบกีฬาพื้นฐานอยู่ครับแล้วเราก็ดูความเป็นเลิศแล้วก็ดูสมาคมกีฬาอย่างที่ว่าแล้วก็ใครที่อยากจะมาปรึกษาหรืออยากจะมาสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกีฬาโดยเฉพาะโครงการ Sport Hero นะครับโครงการพัฒนากีฬาจังหวัดไม่ว่าจะอยากจะเข้าเป็นโครงการต้องทำยังไงคุณสมบัติเบื้องต้นที่พี่ชนาลมอยากจะฝากครับก็คือเดี๋ยวนี้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีโครงการที่จะผลักดันให้นักกีฬาเนี่ยเข้าโครงการ Sport Hero เยอะๆครับคือปีนี้ก็เริ่มแรกก็หาดาวรุ่งก่อนที่นักกีฬาที่มีความสนใจใส่ใจซ้อมแล้วก็จะไปตามที่ชมรมกีฬาต่างๆครับโดยเฉพาะที่ผ่านมาอย่างกอล์ฟเนี่ยเราก็จะไปลงลึกเลยว่านักกีฬาที่จริงนักกีฬาอุดรมีเยอะนะครับใช่ครับแต่ยังไม่รู้ว่าโครงการสปอร์ตฮีโร่นี่เป็นยังไงจะเข้ายังไงครับอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับนักกีฬาอีกสักระยะครับเอาง่ายๆก็คือนะครับท่านผู้ชมครับใครที่ได้เหรียญรางวัลเป็นเหรียญอะไรครับในกีฬาเยาวชนกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนครับถ้านักกีฬาที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ก็สามารถเข้าโครงการได้เลยครับทุกวันนี้ครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลด้วยต้องมีเหรียญรางวัลครับแล้วก็ต้องรักษาสภาพนั่นคือรางวัลแล้วก็สมรรถภาพทางกายด้วยครับไม่ใช่ว่าการทดสอบไม่ใช่ว่าผลงานดีอย่างเดียวคุณจะอยู่รอดไม่ได้นะครับคุณต้องผ่านสมรรถภาพร่างกายด้วยและทั้งหมดนี้ครับ V Victory สัปดาห์นี้กับท่านผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานีพี่ชดาลมวงด้วงขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับกร
มพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญทุกท่านร่วมระเบิดความมันกับสุดยอดทัพนักกีฬานักเรียนไทยทั้ง10เขตทั่วประเทศที่จะมาชิงชัยความเป็นหนึ่งใน37ชนิดกีฬากับการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่37นครศรีธรรมราชเกมห้ามพลาดร่วมเกาะติดสนามและส่งแรงใจมาเชียร์23ถึง31มกราคมนี้ณสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและพบกันในนครศรีธรรมราชเกม Inspiration Holiday โดยบริษัท Inspiration Education Leisure and Travel จำกัดบริษัทตัวแทนจัดการการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศที่มีประสบการณ์คุณภาพรับรองผลงานและความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรต่างๆที่ไว้วางใจให้เราดูแลภายใต้สโลแกนเปิดประสบการณ์สุดขอบฟ้าให้คุณมากกว่าการท่องเที่ยวสนใจโทร0896791661หรือที่ facebook.com/inspirationholiday เปิดประสบการณ์สุดขอบฟ้าให้คุณมากกว่าการท่องเที่ยวนักกีฬาอาจเริ่มต้นจากพรสวรรค์แต่ก็ชนะกันด้วยพรแสวงการซ้อมที่แตกต่างก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างความพร้อมในทุกด้านก่อให้เกิดความสำเร็จในทุกชัยชนะการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยActive และ Sync Active เพื่อตัวเองใหม่ Sponsor Active เพื่อความเป็นหนึ่งในผู้ชนะวีว่าได้นำอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้มาตรฐานจนได้รับความไว้วางใจจากองค์กรกีฬาระดับประเทศทุกความสำเร็จของนักกีฬาไทยคือความภูมิใจของเราวีว่าสรรหาสิ่งดีให้เขาบอกว่าทีมเราใจไม่สู้หาว่าพวกเราอ่อนแอตัวเล็กเกินไปอ่อนหัดเล่นไม่เป็นทีมไม่มีวันทำได้ท้าทายทุกขีดจำกัดสปอนเซอร์ฝนตกหนักหนักนี่มาหนักหนักเลยมาเลยไม่กลัวด้วยเนื้อสีอะคริลิกยืดหยุ่น5เท่าทนแดดกันฝนปิดรอยแตกร้าวสีกันรั่วซึมดาดฟ้าหลังคาตัวจริง TOA Roof Seal นักกีฬาอาจเริ่มต้นจากพรสวรรค์แต่ก็ชนะกันด้วยพรแสวงการซ้อมที่แตกต่างก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างความพร้อมในทุกด้านก่อให้เกิดความสำเร็จในทุกชัยชนะการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยกลับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับกับช่วงของ We Travel ในสัปดาห์นี้ครับโอ้โจเรายังคงมีที่เที่ยวเก๋ๆนะครับที่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปช็อปไปชมแล้วก็ไปชิลกันนะครับโอ้โจน่าสนใจจังเลยอยากรู้จังเลยนะคะคุณผู้ชมว่าสัปดาห์นี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเราไปเที่ยวกันเลยดีกว่าไปเลยครับไปค่ะวีทราเวลสนับสนุนโดย Inspiration Education Leisure and TravelThank you.
ครับท่านผู้ชมครับ V-Travel สัปดาห์นี้ครับพาท่านผู้ชมมายังเมืองปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ครับเพื่อมาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่าเมืองสวรรค์หันษาบึงบอระเพ็ดครับ wow. บึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากสมัยก่อนนะครับคนที่นั่งรถไฟผ่านบึงบอระเพ็ดจะเห็นจระเข้ขึ้นมาอาบแดดนะครับแต่ปัจจุบันลดน้อยลง no. จาก 130,000 กว่าไร่เหลือ 80,000 กว่าไร่นะครับจึงได้มีการอนุรักษ์พันปลาขึ้นมาชนิดหนึ่งก็คือปลาเสือตอก็ได้อนุรักษ์ปลาเสือตอนะครับให้ท่านผู้ชมได้มาเยี่ยมชมเป็นอควาเรียมเราไปติดตามชมปลาในอควาเรียมแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวของบึงบอระเพ็ดกันครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมเข้ามายังอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงบอระเพ็ดครับซึ่งในนี้จะมีทั้งฉายหนัง3มิติแอนิเมชันนะครับของลุงเข้กับหลานเสือตอนะครับว่าความเป็นมาของบึงบอระเพ็ดเป็นมาอย่างไรแล้วมีการอนุรักษ์พันธุ์ปลาเสือตอกันแล้วเถิบเข้าไปนะครับก็จะเป็นอควาเรียมนะครับจะมีทั้งปลาทะเลแล้วก็มีอุโมงค์ปลาน้ำจืดมีปลาให้ชมมากมายเลยทีเดียวตอนนี้ไม่พลาดแล้วต้องพาท่านผู้ชมไปรับชมกันเลยครับครับโซนแรกครับเมื่อเข้ามาในอควาเรียมนะครับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำของบึงบอระเพ็ดก็จะเจอกับสัตว์ทะเลทั้งสิ้นเลยนะครับมาเรียนรู้สัมผัสสัตว์ทะเลเป็นโซนแรกแล้วก็มาเปิดรีเจนครับเรียนรู้ตำนานของบึงบอระเพ็ดว่ามีความเป็นมาอย่างไรจระเข้มีจุดอ่อนตรงไหนสะดือของบึงบอระเพ็ดอยู่ตรงไหนเฉลย อยู่ตรงนี้หมดแล้วครับก็ใครอยากรู้ครับว่าจุดอ่อนมีอย่างไรไปติดตามเดี๋ยวเราไปชมโซนอื่นๆกันต่อไปครับWe'll be right back.
ครับจากโซนแรกนะครับโซนปลาทะเลเถิบเข้ามาก่อนที่จะเข้าอุโมงค์นะครับก็จะมาถึงอาณาจักรปลาน้ำจืดของบึงบอระเพ็ดว่ามีสายพันธุ์อะไรกันบ้างแล้วปลาไหนที่สูญพันธุ์ไปแล้วบ้างปลาไหนที่อยู่ในการอนุรักษ์แล้วก็ได้รู้จักพันธุ์ปลาต่างๆใครรู้บ้างครับว่าตาปลาเนี่ยสามารถมองได้3มิติในช่วงสั้นๆแล้วสายตาสั้นด้วยแต่ตอนนี้ตาปลาเจ็บมากเลยไปดูอุโมงค์ปลาน้ำจืดกันถึงส่วนสำคัญครับที่ทุกท่านรอคอยก็คืออุโมงค์พันปลาน้ำจืดนะครับที่มีปลาอยู่หลากมากมายหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปลาน้ำจืดลึกๆหรือว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่ทานกันรวมถึงปลาลาหูหรือปลากระเบนนะครับก็มีให้เห็นนะครับอยู่ในอุโมงค์พันปลาน้ำจืดนี้นี่คือบึงบอระเพ็ดรวมทั้งหมดอยู่ที่นี่แล้วครับขอเชิญรับชมได้เลยครับทั้งหมดนั้นก็คือพันธุ์สัตว์น้ำหายากแล้วก็พันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจของอควาเรียมในบึงบอระเพ็ดอย่าลืมนะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นี่เปิด10โมงถึง5โมงเย็นถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็เปิดตั้งแต่9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นมาก็อย่าลืมมาดูลุงเข้นะครับกับหนัง3มิติประมาณ15นาทีแล้วก็ชมปลาสวยงามแล้วก็ปลาหายากแล้วก็อนุรักษ์พันธุ์ปลาเสือตอกันครับทั้งหมดนี้คือศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำนะครับของบึงบอระเพ็ดอควาเรียมของเขานะครับมีทั้งสัตว์น้ำทะเลสัตว์น้ำจืดแล้วก็สัตว์ที่กำลังจะสูญพันธุ์ก็มาช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็มาสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ให้การสนับสนุนและดูแลอยู่นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นี่เปิด10โมงถึง5โมงเย็นถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็เปิดตั้งแต่9โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเลยทีเดียวอัตราค่าเข้าชมก็สะดวกสบายก็สามารถพามาได้ทั้งครอบครัวแล้วก็เรียกว่าตามสโลแกนของบึงบอระเพ็ดที่จัดโครงการเย็นดูดาวเช้าดูนกที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าปีใหม่นี้จะมีความสุขทุกคนกับการท่องเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์กับบึงบอระเพ็ดวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับไปเล่นน้ำตกกันต่อพี่น็อตโอ้ยเฮ้ยพี่น็อตหมดเวลาแล้วใช่แล้วมัวจัดดอกไม้เพลินตอนนี้หมดเวลาของเราแล้วนะโอจ๋อหมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสาระดีๆแบบนี้นะคะพี่น็อตเรายังมีมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะต้องขอเกริ่นไว้นิดนึงว่าเดือนหน้าเรามีทั้งหมด2ช่วงใหม่ใช่ไหมคะแต่จะมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนั้นนะครับต้องคอยติดตามชมกันนะครับกับรายการของเราครับ V Sport ทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางช่องT-Sport ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกับเราได้ใหม่นะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้ตัดต่อดีกว่าเอาไว้หน่อยอีกอ่ะ